ชมหน้าลูกชายคนของพ่อรองและแม่ทุมค่ะต้องบอกว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาติดตามนะคะทางด้านพ่อรองแม่ทุมเขามูลคดีนักแสดงอาวุโสซึ่งคงรักกันมานานกว่า50ปีค่ะมีพยานรักอย่างคุณยุ้ยปัทธรรมวันมีลูกบุญธรรมก็คือคุณสรรเสริญเขามูลคดีลูกชายบุญธรรม ที่รับมาเลี้ยงก่อนจะให้กำเนิดลูกสาวโดยปัจจุบันคุณสรรเสริญรับราชการทหารและมีครอบครัวแล้วค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของครอบครัวจริงๆโดยเมื่อไม่นานมานี้ในวันสำคัญต่างๆก็มีความน่ารักของครอบครัวมาฝากกันค่ะสำหรับตำนานรักพ่อรองแม่ทุมหากย้อนกลับไปจนครั้งที่แม่ทุมได้ไปร้องเพลงรายการหนึ่งและเจอพ่อรองอยู่นะคะตอนช่อง4กลายเป็นที่รักและประทับใจกันค่ะในที่สุดเมื่อประมาณปี2509ก็พ่อรองขอแม่ทุมแต่งงานนั่นเองนะคะในครั้งนี้นะคะเราก็เลยไม่พลาดค่ะจะพาท่านนั้นไปชมภาพชมหน้าลูกชายอีกคนหนึ่งที่หลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นจะเป็นอย่างไรหน้าตาดีขนาดไหนมาติดตามรับชมกันค่ะ